สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปังไม่ไหวเปิดค่าตัวอิงฟ้าวราหะเพียงหนึ่งชั่วโมงพุ่งเฉียดเจ็ดหลักเรียกได้ว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2022ที่มาแรงสุดๆกับความน่ารักสดใสอีกทั้งไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็เป็นกระแสบ,บนโลกออนไลน์ไปซะทั้งหมด ถึงแม้เธอจะเพิ่งผ่านดราม,ม่าชีวิตแสนเศร้าหลังถูกค่ายเพลงเก่าอย่างแสงระวีอินเตอร์เทนเมนต์ออกมาประกาศว่าอิงฟ้ายัางติดสัญญาเป็นศิลปินกับทางค่ายอยู่จึงตัดสินใจฟ้องอิงฟ้าพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน1,200ล้านบาทเลยทีเดียว ล่าสุดยังไม่ทันขยับตัวก็เกิดกระแสะอีกแล้วหลังมีชาวเน็ตเข้าไปดูไลฟ์สดของนวัดอิสระไกรศีลโดยมีชาวเน็ตถามว่าค่าตัวอิงฟ้าเท่าไหร่ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าอิงฟ้านั้นค่าตัวของเธอ7 0 0 0 0 0บาทต่อ1ชั่วโมงซึ่งความปังไม่จบเท่านี้งานจ้างและงานพรีเซนเตอร์ล้นหลามยาวไปถึงปีหน้า2566 อย่างไรก็ตามสาหรับอิงฟานั้นเธอเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยพ่อของเธอประกอบอาชีพเป็นมือคีย์บอร์ด ขณะที่แม่ของเธอประกอบอาชีพเป็นนักร้องลูกทุงเธอจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีการวัฒนาน,านันทปถัมและระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ์และยังมีความสามารถเป็นนักร้องหมอทำขวัญน,นาคและนางงามชาวไทยซึ่งอิงฟ้าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะการประรกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คนที่10ของเมืองไทย และเป็นตัวแทนไปประกวด Miss g r a n d International 2022ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ